โหลสวัสดีค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะนุ้ยมีอาหารเสริมตัวนึงมารีวิวฝากกันนะนุ้ยเชื่อว่าทุกๆคนจะต้องอยากมีผิวสวยกันอย่างแน่นอนนะคะซึ่งนอกจากการทาครีมบำรุงผิวนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยคือการทานอาหารเสริมก็เป็นอะไรที่สำคัญมากเหมือนกันนะคะวันนี้เนี่ยนุ้ยก็เลยมีคอลลาเจนตัวนึงที่นุ้ยทานอยู่ตอนนี้นะคะมารีวิวฝากกันนะคะเผื่อว่าใครกำลังมองหาอาหารเสริมดีๆบำรุงผิวทานอยู่เนาะเผื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจให้เพื่อนๆได้ไปลองทานดูเนาะตัวที่นุ้ยทานอยู่ตอนนี้นะคะก็คืออันนี้นั่นเองนะเป็นไฮบาลานซ์นะคะไตรคอลลาเจน 6,000 มิลลิกรัมนะคะสำหรับแบรนด์นี้เนี่ยก็คงจะเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตากันนะคะเห็นบ่อยๆมากๆในตามแบบว่าสันบูสอะไรอย่างนี้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่ใช่แบบเม็ดนะแต่ว่าจะเป็นแบบ6ชงน้ำนะคะแบบนี้1กล่องเนี่ยเขาก็จะมีด้วยกัน5ซองเนาะซองนึงเนี่ยก็จะมีปริมาณ10กรัมนะคะส่วนในเรื่องของราคานะคะตัวนี้390บาทคือราคาไม่แพงเลยนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าในราคา390บาทมี5ซองเนี่ยมันจะคุ้มมากน้อยขนาดไหนนะคะโดยเดี๋ยวนุ้ยจะดูจากพวกส่วนผสมหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวนุ้ยจะพูดถึงตัวนุ้ยเองเนี่ยหลังจากทานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะโดยคอลลาเจนตัวนี้นะคะเขาเป็นไตรคอลลาเจนก็คือมีคอลลาเจนถึง3ชนิดอยู่ด้วยกันในนี้เนาะก็จะเป็นตัวคอลลาเจนเปปไทด์ไดเปปไทด์แล้วก็ไตรเปปไทด์นะคะโดยทั้ง3ตัวนี้นะคะหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคุ้นกับตัวเปปไทด์แล้วก็ไตรเปปไทด์เนาะเพราะว่าหาซื้อได้ตามท้องตลาดเลยคือมีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะคะแต่ว่าตัวไฮบาลานซ์นี้นะคะคือนุ้ยไปสะดุดตรงที่เขามีตัวไดเปปไทด์นะคะก็ใครที่สงสัยว่าไดเปปไทด์คืออะไรนะคะตัวนี้เนี่ยคือเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลเล็กที่สุดนะคะก็คือเล็กมากๆแค่200ดาลตันนะคะตัวนี้เนี่ยก็เลยสามารถดูดซึมไปได้ทันทีเลยก็คือไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยอีกนะคะปกติคอลลาเจนเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยมันจะมีอนุภาคใหญ่นะคะพอมันมีอนุภาคใหญ่แล้วเนี่ยร่างกายของเรามันรับไม่ได้เนาะเหมือนแบบลูกบอลที่เป็นลูกใหญ่ๆอ่ะเอายัดเข้าไปในรูเล็กๆนะคะมันผ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องลดขนาดก่อนถึงจะใส่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนที่มีโมเลกุลใหญ่ๆนะคะมันก็เลยไม่ค่อยเห็นผลแล้วก็ทานไปแล้วไม่ค่อยจะได้อะไรอ่ะนะเพราะว่ามันต้องย่อยก่อนซึ่งตัวคอลลาเจนตัวนั้นพอมันโดนย่อยแล้วมันก็จะกลายเป็นโปรตีนธรรมดาก็เหมือนกับว่าร่างกายเราจะได้รับเป็นโปรตีนธรรมดานั่นเองนะคะแต่ว่าตัวไดเปปไทด์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นคอลลาเจนที่มีโมเลกุลที่เล็กที่สุดซึ่งสามารถดูดซึมได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยนะตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยสามารถเห็นผลได้ไวนั่นเองนะคะคือวันนึงเนี่ยก็กินแค่1ซองก็คือได้เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขามีคอลลาเจนเปปไทด์ 5,000 มิลลิกรัมไดเปปไทด์500มิลลิกรัมแล้วก็ไตรเปปไทด์500มิลลิกรัมนะคะแล้วก็เขาจะมีตัววิตามินซีด้วยซึ่งวิตามินซีตัวนี้นะคะเขาก็คือมีหน้าที่ในการช่วยเสริมให้คอลลาเจนสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีมากขึ้นนั่นเองแล้วก็คือสำหรับตัวไดเปปไทด์นี้นะคะปกติแล้วนี่จะไม่ค่อยเห็นใส่ในแบรนด์อื่นค่ะเพราะว่ามันจะแพงนั่นเองนะคะนุ้ยจะบอกว่าสำหรับการทานคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้มีส่วนช่วยแค่เฉพาะเรื่องผิวนะคือในระยะยาวเนี่ยถ้าเรากินต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของพวกกระดูกแล้วก็ข้อต่อต่างๆอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าเชื่อว่าตอนนี้นะสาวๆทั้งหลายก็คือทานคอลลาเจนเพื่อแบบบำรุงผิวก่อนใช่ไหมผิวสวยหน้าสวยอะไรอย่างนี้ส่วนในเรื่องของกระดูกแล้วก็ข้อต่อต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะคะในอนาคตแล้วกันเนาะถ้าถามว่าคอลลาเจนเนี่ยคือมันมีความจำเป็นขนาดไหนแล้วควรเริ่มทานตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะคะจริงๆเรานุ้ยคิดว่าอายุแบบประมาณ20อะไรเงี้ยก็ควรจะเริ่มทานได้แล้วนะนุ้ยอ่ะเริ่มทานอาหารเสริมมาตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันจะบอกว่ายิ่งเราทานเร็วเท่าไหร่มันจะยิ่งเห็นผลไวมากขึ้นอย่างเด็กๆเนี่ยถ้าทานตัวคอลลาเจนเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องริ้วรอยอะไรนะคะเพราะว่าเด็กๆยังไม่มีริ้วรอยเนาะแต่เรื่องของผิวเรียบเนียนแล้วก็ชุ่มชื่นเนี่ยมันจะเห็นผลชัดแล้วก็ไวด้วยและคือปกติแล้วนะคะคนเราเนี่ยพออายุเพิ่มขึ้นใช่ไหมเราเนี่ยจะสูญเสียคอลลาเจนไปปีละประมาณ 1.5% นะคะในทุกๆปีเพราะฉะนั้นเวลาเราแก่ขึ้นไปคอลลาเจนของเรามันก็จะลดลงอยู่แล้วนะคะการที่ทานอาหารเสริมทานคอลลาเจนเข้าไปก็คือเป็นเหมือนแบบเราช่วยเติมคอลลาเจนของเราเข้าไปนะคะเราก็จะได้ไม่เหี่ยวไม่แก่เร็วนั่นเองสำหรับตัวนี้นะคะคนที่แพ้อาหารทะเลนะคะตัวนี้สามารถทานได้เพราะเป็นคอลลาเจนที่ผลิตจากปลาน้ำจืดนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวด้วยนะตัวนี้เขาจะเป็นกลิ่นฟรุตพันนะคะก็คือจะเป็นกลิ่นแบบผลไม้นิดนึงอะไรเงี้ยทานง่ายเอาไว้ผสมกับน้ำ120มิลลิลิตรนะคะต่อ1ซองซึ่งน้ำ120มิลลิลิตรเนี่ยก็คือไม่ได้เยอะมากนะคะสำหรับคนที่ทานน้ำเยอะๆทีเดียวไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยคืออันนี้สบายมากเพราะน้ำ120มิลลิลิตรนี้นะคะมันก็เป็นปริมาณที่กำลังดีในการที่แบบคนจะดื่มน้ำแต่ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผงของตัวนี้นะคะเขาละลายน้ำได้ง่ายมากเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นผงชนิดพิเศษนะคะเป็นผงแกรนูล
ก็คือสามารถชงได้ทั้งในน้ำแบบอุณหภูมิปกติแล้วก็น้ำเย็นก็คือคนแบบแป๊บเดียวคือละลายแล้วก็ดื่มได้เลยนะคะมันจะไม่ตกตะกอนแบบเป็นก้อนๆคือชงง่ายแล้วก็ทานง่ายด้วยส่วนสำหรับผลการใช้ที่ตั้งแต่ได้ลองใช้มานะคะหลักๆเลยอย่างแรกที่เห็นผลชัดก็คือผิวจะแบบนุ่มขึ้นเนียนขึ้นแบบประมาณเขาเรียกว่าอะไรผิวแน่นขึ้นพวกริ้วรอยแห่งวัยนะคะอาจจะต้องดูผลกันในระยะยาวนิดนึงนะคะแต่ว่าพวกริ้วรอยตื้นๆแบบริ้วบางๆอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเห็นผลได้ไวมากส่วนตัวนุ้ยเองนะคะคือทานมาระยะนึงแล้วเนี่ยพวกรอยคล้ำใต้ตามันดีขึ้นจริงๆนะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบเฮ้ยซองสองซองเห็นผลเลยไม่ใช่นะอย่างน้อยก็ต้องทานแบบสัก 1-2 กล่องขึ้นไปนะคะก็ทานทุกวันวันละซองแต่ว่าที่เห็นผลแน่ๆเลยเราคิดว่าทุกคนที่ลองทานอาจจะเห็นผลอันนี้ก่อนเนี่ยก็คือเรื่องของผิวนุ่มชุ่มชื้นนี่แหละแล้วก็พอผิวของเราอ่ะมันมีความแบบชุ่มชื้นใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าผิวเรามีปัญหาผิวเราเป็นสิวเป็นผดเป็นผื่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้สิวหายเร็วขึ้นด้วยแล้วก็ผิวของเรามันจะรักษาตัวเองได้แบบได้ไวมากขึ้นก็อย่างที่บอกนะคะตัวนี้1กล่องนะคะมี5ซองนะคะกล่องละ390บาทก็จริงๆถือว่าไม่แพงนะคะถ้าเทียบกับคุณภาพที่ได้แล้วก็วันนึงทานแค่ซองเดียวก็คือได้เลยนะและที่สำคัญนะคะคือหาซื้อ ง่ายมากนะคะอย่างนุ้ยเองได้มาจากวัดสันนะคะตามบูธวัดสันมีหมดเลยนะคะเดี๋ยวนุ้ยจะขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายไว้ให้นะคะหรือว่าใครที่สะดวกสั่งออนไลน์ก็สั่งออนไลน์ก็ได้นะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะฝากทุกคนนะคะว่ารักตัวเองมากๆนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย